ะครับโดยเน้นเรื่อง3ปอครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปอแรกคือเรื่องปอการประชาสัมพันธ์นะครับเรามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักการขับขี่นะครับให้นักเที่ยวได้รู้จักการแต่งกายการเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดจนอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับปอที่2ก็คือเรื่องของปอของการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือท่องเที่ยวหรือแท็กนะครับทัวร์เลสแอสเซนเซนเตอร์เนี่ยทั่วประเทศได้221คนแล้วเราดังนั้นเราก็มีเครือข่ายของกระทรวงการท่องเที่ยววิทยาคือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยเหลือท่องเที่ยวอีก47คนแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านเหล่านี้นะครับอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดหลักๆ14จังหวัด